นรายการโดยเบต้ากลูแคนผสมกลูคาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูสกัดจากหญ้ารีแพนและว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการตลาดวิเคราะห์นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับคุณเจนครับเราได้พูดค้างกันอยู่ในเรื่องของคู่แข่งหรือว่าพฤติกรรมเลียนแบบนะครับในเมื่อบริษัทใหญ่ๆที่มีการโปรโมทออกไปผ่านทีวีหรือวิทยุนะครับเราพูดกันถึงตรงวิทยุกันก่อนแล้วประสบความสำเร็จกลายเป็นว่าเครือข่ายหรือว่าบริษัทอื่นนั้นมีการทำตามใช่ไหมครับก็เยอะมากนะอย่าพูดถึงเครือข่ายขายตรงก่อนพูดเฉพาะทีวีก่อนเชื่อไหมว่าราคาทีวีตอนแรกเริ่มต้นที่ประมาณ1ชั่วโมง 25,000หรือว่า 30,000 ครับนี่คือเบ็ดเสร็จตายตัวเวลาถ่ายทำคุณเชื่อไหมว่ามีคนขายชั่วโมงละ 3,000 คือถูกกันนี่หลายเท่าเลยนะฮะหลายเท่าตัวเพราะอะไรเพราะว่าทีวีมันเริ่มมีอิทธิพลแล้วเพราะอย่างนั้นเกิดสงครามราคากันหนักหน่วงเลยแข่งขันกันเรื่องราคาอีกใช่ไม่ใช่เฉพาะภูแดงอย่างเดียวนะแต่เครือข่ายขายตรงที่เข้ามาในส่วนของทีวีดาวเทียมเพราะเขาเห็นช่องทางแล้วธุรกิจอื่นถามว่าเข้ามาในทีวีดาวเทียมแล้วสำเร็จเหมือนกับธุรกิจขายตรงไหมยากนิดนึงเพราะว่าขายตรงมันใช้เครือข่ายเหมือนกับว่าคุณกายเคยพูดในสมัยหนึ่งว่าในเมื่อเรามีทีวีดาวเทียมแล้วเราจะไปรีคูทปากต่อปากทำไมให้เสียเวลาเรานัดคนมาเลยต่อหน้าต่อมานั่งดูหน้าทีวีเวลานี้สมมติว่าผู้แดงถ่ายทอดตอนเวลาไม่ใช่สดนะธรรมดานี่แหละเทปออกเทปปกติใช่ออกเทปเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับก็ไปเกณฑ์คนมาอ่านข้าวเที่ยงพอดีใช่ไหมก็มาเลี้ยงขนมจีนแล้วก็ดูผ่านทีวีกันไปเลยบางเทปที่ตั้งใจสื่อออกไปนั่นก็หมายความว่าคนที่มาดูร้อยคนก็เห็นแล้วเขาก็จะไปพูดคุยกันไปเข้าใจใช่ไหมปากเป็นการเหมือนเป็นการโปรโมตอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็แค่มานั่งกินข้าวกันและดูทีวีเป็นการเขาเรียกอะไรปรับคาแรคเตอร์หรือว่าวิธีการพรีเซนต์ของวงการขายตรงใหม่ผ่านทีวีดาวเทียมผ่านหน้าจอแหละก็กลายเป็นว่าสงครามราคาเกิดขึ้นในทีวีดาวเทียมหนักมากIN เองก็ถามว่าอยู่ในระดับไหนราคาก็กลางถึงบนนะเพราะเราถือว่าเราเป็นช่องแรกๆที่เริ่มต้นและที่สำคัญทีมงานเราก็คุณวีรยุทธก็น่าจะสัมผัสแล้วว่าเราก็ออกพื้นที่กันโอ้โหก็มีกิจกรรมเริ่มเปิดตลาดอีเวนต์จัดงานกิจกรรมเราก็จะตามไปกันแบรนด์ NTV เราก็จะพ่วงไปด้วยนั่นหมายความว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างแบรนด์มากแล้วเพราะว่าเราไปทั่วประเทศอันนี้แค่เปิดทางแค่ไม่ถึงเดือนครับแค่ไม่กี่งานที่ไปมาในกรุงเทพนี่ฮะก็เห็นอิทธิพลหรือว่าเห็นความสามารถของธุรกิจแบบนี้แล้วนะครับว่านี่คือขายตรงที่แบบว่าทางสถานีเราก็เข้าไปช่วยในการสร้างภาพนะคะเป็นสื่อให้เขาใช่ค่ะก็ในส่วนของขายตรงเองเยอะไหมตอนนั้นมีถึงขนาดไปซื้อช่องดาวเทียมหรือว่าทำกันเองเลยก็คือจนถึงทุกวันนี้ซื้อช่องออกอากาศเป็นของตัวเองเลยเป็นของตัวเองตอนแรกก็อาจจะไปร่วมแจมไปร่วมจอยพอหลังๆนี่คือเป็นเจ้าของสถานีกันเยอะแยะไปหมดกลายเป็นว่าถูกไหมก็โดยเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมเองถ้าไม่มีคนที่ผ่านสื่อแล้วก็มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญพอก็กลายเป็นเหมือนกับเอางบทิ้มแม่น้ำเหมือนกันก็พอได้มาทำแล้วกลายเป็นว่าขาดทุนไปก็เหมือนกับว่าทุกเดือนเรามีรายจ่ายประจำไปโดยอัตโนมัติใช่ครับแล้วมันเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นไปจองตัวเลขของ PSI ก็เดือนนึงหลายล้านถ้าตัวเลขเดียวก็เป็นหลักล้านครับตัวเลข2หลักก็เป็นหลักแสนตัวเลข3หลักก็หลักแสนแสนต้นกับแสนปลายแสนกลางมีความหมายหมดเลทราคาของเขาอยู่ตามตัวเลขเพราะฉะนั้นก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่บานปลายคอสที่เคยฟิกได้ว่าอยู่ที่3ล้านบาท2ล้านบาทมันก็ไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าเกินโอเวอร์คอสไปเรื่อยๆการลงทุนในทีวีมันก็กลายเป็นว่าบานปลายไปเรื่อยๆไหนจะพิธีกรไหนจะดาราที่ดึงก็มาค่ะก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดคนไหนที่ทีวีดาวเทียมมีบทบาทแล้วร่วมแจมแล้วกลายมาเป็นผู้ประกอบการก็ทำงานหนักนิดนึงเพราะคุณเป็นแต่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่มืออาชีพทางด้านสื่อเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในวงการสื่อก็ลำบากนิดนึงในการทำให้ช่องเกิดก็เรียกว่าเกิดรายได้แล้วก็มาบาลานซ์กับรายจ่ายก็กลายเป็นภาระที่ต้องมีครีเอทีฟมีโปรดิวเข้ามาครีเอทีฟเป็นหรือเปล่าโปรดิวเป็นหรือเปล่าก็มั่วสั่วกันไปหมดในบทบาทเดียวกันครับ
นี่คือก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ค่ะส่วนคู่แข่งในขายตรงวิ่งลงสนามหรือเปล่าแน่นอนในเมื่อราคามันแข่งกันกันขนาดนี้คนไหนที่ไม่รู้จักซีเวียราเทียมก็ต้องลงกันทั้งหมดผู้นำก็ลงผู้ประกอบการก็ลงก็ลงคือช่วยกันหมดเข้ามามันกลายเป็นว่าดิฉันเว้นวรรคในการลงภาคสนามไป2ปีกว่าๆกลับมาบทบาทจากผู้นำที่เราเคยสัมผัสกลายเป็นผู้ประกอบการเยอะมากครับมันก็กลายเป็นว่าตัวทีวีเนี่ยก็แปลงโฉมปรุงโฉมจากคุณวิยุทธเป็นพิธีกรวันข้างหน้าเป็นผู้ประกอบการขายตรงซะงั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่นะคะนี่ก็คือบทบาทที่ทำให้เขาเรียกว่าสื่อทีวีดาวเทียมมีบทบาทสูงกับวงการเครือข่ายขายตรงนะคะดิฉันย้ำเฉพาะวงการเครือข่ายขายตรงที่สร้างคนสร้างมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนให้ร่ำรวยสร้างจากมนุษย์เงินล้านไปสู่ผู้ประกอบการใช่ครับเพราะว่าสื่อดาวเทียมนั้นก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับอย่างที่ได้รู้กันได้ทราบกันนะครับปัจจุบันนี้สื่อทีวีดาวเทียมก็ยังมีอิทธิพลกับธุรกิจในแวดวงการขายตรงอยู่นะครับเพราะว่าการกระจายไปการสื่อสารออกไปนะครับคนในประเทศ77จังหวัดนั้นก็จะเห็นช่องเราเห็นช่องทีวีดาวเทียมกันมากมายเห็นโฆษณาเห็นทุกอย่างตรงนี้ก็ทำให้มีการสร้างการสร้างความจดจำสร้างการจดจำแบรนด์ได้ดีทีเดียวกลายเป็นว่าฟรีทีวีตอนนี้ต้องลงมาซื้อทีวีดาวเทียมจริงเหรอบล็อกแบรนด์ของตัวเองเหมือนกันก็อย่างช่อง3ก็มี3 HD เยอะแยะมากมายนะใช่ครับทั้ง HD ทั้ง HD ประมาณนี้นะคะก็ขออภัยค่ะที่เอ่ยชื่อชื่อนิดนึงเพราะว่าต้องดูเหมือนกันว่าหลายๆตลาดเดี๋ยวนี้ก็ยักษ์ใหญ่ก็ลงมาแกรมมี่ก็ลงมา RS ก็ลงมาเยอะแยะมากมายนี่คือจุดบอดอย่างหนึ่งที่วิทยุไม่สามารถสื่อสารแล้วก็ไม่สามารถสร้างผู้นำที่แบบว่าเป็นตัวเด่นตัวจริงให้เกิดในสนามขายตรงได้มากกว่าที่เป็นนักขายคือไม่สามารถขยับระดับจากนักขายเป็นผู้ประกอบการได้ไหมยากนิดนึงคือยากใช่ไหมถ้าอยู่ถ้าผ่านการโปรโมทจากสื่อวิทยุเขาไม่เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวคุณก็เป็น DJ VJ ได้แต่ถ้าคุณเป็น DJ มืออาชีพปรับเป็น VJ คุณมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการได้ไหมได้แต่ต้องขยับระดับเหมือนกันค่อยๆก้าวขึ้นไปตามทีละขั้นตอนถามว่าธุรกิจสื่อใครก็อยากจะไปถึงขั้นนั้นไม่ก็ไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะงั้นวิทยุชุมชนก็ยังไงก็ยังเป็นกระบอกเสียงอยู่ในกรอบจำกัดในกรอบพื้นที่แต่ทีวีมันสร้างแบรนด์ได้เราอยู่หน้าจอทุกวันครับไปเดินซื้อของบางทีแม่ค้าจำได้แอบสมแล้วก็บางทีก็โอ้นี่เอ๊ะนี่เหรอคะของจริงค่ะก็ยังจำกันได้สมกันขนาดนี้แล้วค่ะต่อไปก็คุณวิทยุก็จับตลาดยากมากขึ้นครับเพราะว่าคนเครือข่ายเขาก็จะเห็นทั่วทุกจุดจำเราได้กันหมดใช่ครับดิฉันไปเที่ยวแอบไปเที่ยวเกาหลีคุณเชื่อไหมเจอไม่น่าจะมีใครรู้จักเราแล้วเราไปเต็มที่พี่คะหนูคุ้นพี่มากเลยทำไมเหรอคะหนูเคยเห็นพี่จัดรายการทีวีใช่ไหมคะก็ประมาณทำยังไงค่ะก็ได้แค่ตกใจนิดนึงก็แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เห็นภาพลักษณ์นั้นบางทีเราก็อยากไปส่วนตัวครับแต่ถามว่าดังขนาดที่พูดหรือเปล่าก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพียงแต่ว่าการจดจำในภาพลักษณ์หน้าตามันก็มีดีกว่าคนที่ไม่เคยออกสื่อหรือว่าไม่เคยออกเฉพาะหนังสือพิมพ์หรือว่าวิทยุนี่ก็คือถือว่าเป็นข้อดีของสื่อทีวีโทรทัศน์แบบนี้ด้วยนะครับเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องวิทยุเรื่องของโทรทัศน์ไปแล้วอีกหนึ่งอย่างครับที่จะต้องพูดถึงครับก็คือโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วเป็นอะไรที่หลายคนก็บอกว่าขายผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละสำเร็จดิฉันก็แย้งครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเหมือนกับว่าคุณจะปล่อยโฆษณาหรือว่า VTR สักตัวนึงเนี่ยคุณดูพันคนน่ะกระตุกไหมสัญญาณกระตุกไหมคะไม่กระตุกก็กระตุกนะคะถ้าเกิดว่าดูพร้อมกันพันคนความหมายดิฉันอาจจะงงนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ครับจะทำเรื่องอะไรสักเรื่องนึงแต่คนดูพันคนกระตุกไหมล่ะมันก็สัญญาณก็มันเริ่มไม่ดีแค่ Wi-Fi ในบริษัทแย่งกันแชร์กันแชร์กันก็จะช้าลงมันก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพันคนละคุณ 5,000 คนละคุณได้ดูครบหรือเปล่าหรือว่าจะกระตุกไปถึงไหนนี่คือมีจุดบอดของโซเชียลมีเดียใช่แล้วคนบอกว่าสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียได้จริงเป็นการใช้งบที่ง่ายน้อยจริงแต่ถามว่าแบรนด์คุณมั่นใจหรือเปล่าว่าคุณผ่านมาจากโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านคนเครือข่ายที่ไปช่วยให้คุณดังแต่คือผมก็เห็นบางเครือข่ายนะฮะบางบริษัทเขาก็มีการเน้น
ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเข้ามาตรงจุดนี้พี่เจนมองว่ามันได้ค่ะก็ขายได้แต่ว่าถามว่าคนไทยชอบผ่านออนไลน์เยอะแค่ไหนคือเอาจริงๆแล้วที่พี่เจนมองก็คือคนในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังน้อยอยู่เพราะว่าต่างจังหวัดบางคนเขาก็ดูทีวีไม่เล่นเลยฟังวิทยุสองอย่างเนี่ยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าโซเชียลมีเดียก็คือกลุ่มคนมีการศึกษาหรือว่าเด็กๆวัยรุ่นอะไรนี้ใช่ไหมวัยกลางคนกลุ่มนี้ต้องการสินค้าตลาดแมสขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าต้องการสินค้าจำนวนมากขนาดนั้นเลยเหรอก็ไปไม่ถึงแต่ถามว่าคุณได้แบรนด์ในโซเชียลไหมก็ได้แบรนด์ในโลกโซเชียลแต่ว่าคุณจะปิดการขายผ่านโลกโซเชียลได้ 3-400 ล้านไหมดิฉันก็ยังค้านในฐานะสื่อคนหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดียมันยังไม่ตรง 100% ไม่ตรง 100% เพราะฉะนั้นคุณก็ยังพึ่งนักขายที่มาจากทั่วสารทิศอยู่เพียงแต่ว่าคุณใช้วิธีการโปรโมทผ่านโซเชียลเพราะว่าคุณไม่มีสื่ออื่นให้เลือกครับก็คือคุณเลือกแค่สื่อโซเชียลแล้วก็สร้างแบรนด์สร้างอะไรเล่นในโซเชียลเพจ Facebook ก็ประมาณนั้นใช่ทั้ง Instagram ทั้งของเราก็มีโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นไหมก็ต้องมีค่ะก็ไปทำให้รายการเราก็มีแล้วใช่ก็ถามว่าทันโลกทันยุคไหมไม่ใช่เสียเวลานะคะเพียงแต่ว่าเราก็หยุดพักกันไปแป๊บนึงประมาณ2ปีกว่าก็ล้าหลังไปนิดหลายคนบอกพี่เจนล้าหลังไปไหมก็ตอนนี้ก็ปรับไม่ทันแล้วนะคะก็เพิ่มช่องทางในการสื่อสารเข้าไปอีกช่องทางนึงก็เป็นอีกภาพลักษณ์แต่ถามว่าสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลไหมไม่ใช่ก็คงไม่ครับยังต้องจำเป็นต้องใช้นักขายแต่เลือกวิธีโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียที่ใช้เม็ดเงินน้อยที่สุดแล้วคุณได้กำไรมากที่สุดสุดท้ายคุณก็ต้องมาพึ่งในเครือข่ายขายตรงอยู่ดีดังนั้นคนที่เกิดบนโลกโซเชียลอย่างเดียวเลยเนี่ยอยู่ได้นานไหมไม่นาน คุณต้องหาทางออกด้วยสื่อหรือว่าหาทางออกด้วยการวิทยุหรือว่าหาทางออกอื่นหรือว่าเครือข่ายเข้ามาเป็นตัวเลือกคุณถึงผ่านแต่ถ้าคุณจะนั่งขายผ่านโซเชียลคุณจะจ้างคนกดไลค์สักกี่ล้านคนครับเขาซื้อหรือเปล่าก็คือยังมองว่าทุกวันนี้ไม่ใช่เปิดการขายได้ดีแต่เป็นการสร้างแบรนด์ผ่านไหมก็ได้ระดับวิธีในการเปิดการขายที่ดีที่สุดก็คือมันคนต่อคนปากต่อปากอย่างนี้จะดีที่สุดใช่ค่ะหรือว่าผ่านในส่วนของทีวีวิทยุที่เขาฟังทุกวันตาดูทุกวันก็จะการสร้างความจดจำได้ด้วยค่ะแม่นกว่าในการสร้างแบรนด์การจดจำค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปเยอะแยะมากมายนะครับกับคุณเจนในเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะครับธุรกิจขายตรงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีรวมถึงโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้ครับเสียดายครับเวลาหมดเวลาลงแล้วครับคุณเจนครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่นะครับในรายการตลาดวิเคราะห์ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ